เรามาต่อที่เรื่องที่2ในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของน้องตั้มอย่างที่บอกว่าน้องตั้มยังเด็กอยู่ฟังอายุมาสัก20ก็น่าจะเข้ามหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณสักปี1ปี2นะไม่แน่ใจว่าน้องทำงานอยู่หรือว่าเรียนหนังสืออยู่ได้ไงเดี๋ยวคงมาคุยกันนะครับแล้วก็น้องตั้มบอกว่ามีประสบการณ์ของตกลงเป็นของไม่ใช่ของพ่อนะเป็นของรุ่นพี่นะฮะเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่นะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ค่ายลูกเสือนะฮะจังหวัดเชียงรายนะผ่านมา7ปีละนะฮะเป็นเรื่องนี้นะเรื่องบ้านตรงข้ามนะฮะนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันครับผมก็คือเริ่มเรื่องเลยนะครับผมก็คือผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผมไปกับคณะครูนะครับไปเตรียมสถานที่นะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกพี่ป๋องไปนะครับว่าหมู่บ้านที่ไปเนี่ยก็คือลักษณะหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นการตรงยาวเข้าไปนะครับผมแล้วก็ท้ายหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเป็นป่าแล้วก็เป็นฝ่ายชะลอน้ำเราก็เลือกโลเคชั่นตรงนั้นในการทำเป็นค่ายลูกเสือนะครับผมแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะอยู่ติดๆกันใช่ไหมครับพี่ป๋องก็คือเขาจะอยู่กันแบบเครือญาติบ้านก็อยู่ติดๆกันใกล้ๆกันแต่จะมีบ้านอยู่หลังนึงเนี่ยที่มันปีวิเวกออกมาจากหมู่บ้านหลังอื่นๆเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังนึงนะครับแต่บ้านไม้ตัวเนี้ยจะอยู่ใกล้ๆกับค่ายลูกเสือเลยเรียกว่าติดกันเลยก็ได้ครับผมครับผมวันที่ผมไปเนี่ยวันนั้นน่ะคือไปเตรียมสถานที่ก็จะมีคณะครูมีเป็นพวกนักเรียนที่เขาเกณฑ์มานะครับหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นพวกชาวบ้านที่ลูกเขาเนี่ยก็ไปเรียนโรงเรียนนั้นเหมือนกันแล้วก็เขาก็เป็นผู้ปกครองมาช่วยด้วยในการเตรียมสถานที่นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่เตรียมสถานที่เนี่ยก็จะมีการลักษณะเนี่ยมันจะกว้างใช่ไหมครับพี่ป๋องในพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการจะเอาของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะไม่เป็นการเดินไปเอาละทีนี้เราจะเรียกเพื่อนเราจะเป็นการตะโกนมากกว่าเพราะว่ามันง่ายดีตะโกนให้เพื่อนเอามาให้เดี๋ยวเพื่อนก็เอามาเองนะครับผมแล้วก็ลักษณะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าเราตะโกนได้สบายอยู่แล้วไม่มีใครมาบ่นเรานะครับผมแต่ว่าจะมีบ้านข้างๆอ่ะก็คือบ้านหลังนั้นน่ะบ้านที่บ้านไม้ที่ผมบอกนะครับจะมีคุณยายคนหนึ่งอาศัยอยู่นะครับผมคุณยายคนนี้เขาจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงแค่คนเดียวนะครับก็จะไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีผัวเลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยวันตอนที่ผมตะโกนนะครับก็จะมีการตะโกนขอค้อนบ้างขอไม้บ้างอะไรเงี้ยครับผมลักษณะของยายคนเนี้ยเขาจะรู้สึกเหมือนรำคาญตลอดเวลาคือแค่มองแววตาเขานะครับเขาจะเหมือนเป็นคนดุมากเลยแววตาเขาเหมือนคนดุเหมือนคนที่เอาง่ายดูเหมือนผีปอบเงี้ยจ้องจะกินตับเงี้ยครับผมแต่เขาไม่ใช่ผีปอบนะครับเขาเป็นคนธรรมดานี่แหละก็คือระหว่างที่เราตะโกนกันบวกเวกโวยวายเนี่ยเขาจะมีอารมณ์แบบรำคาญเขาจะปาข้าวปาของในบ้านเขาแล้วก็พยายามทำอะไรในบ้านเนี่ยให้มันเสียงดังให้คนรับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังรำคาญอยู่นะช่วยเบาๆเสียงหน่อยอะไรเงี้ยครับผมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผิดสังเกตว่ายายคนนี้ทำไมรู้สึกแบบรำคาญแบบโอเวอร์ครับรำคาญมากเกินไปเงี้ยผมก็เลยถามชาวบ้านที่เขามาช่วยในวันนั้นผมก็เลยถามว่ายายคนนี้ทำไมเขาดูรู้สึกเหมือนขี้โมโหแบบนี้เขามีอาการทางจิตหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เขาไม่มีลูกไม่มีผัวหรอเขาไม่มีใครอยู่ด้วยหรออย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีผัวนะลูกเขาก็มีแต่ว่าลูกเขาเนี่ยเขามีลูกอยู่ทั้งหมด2คนมีลูกผู้ชายนะครับผมกับลูกสาวลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนแรกลูกชายคนนี้คือติดคุกไปนานแล้วตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วติดคุกในคดียาเสพติดเนี่ยนะครับทีนี้ก็จะเหลือลูกสาวแล้วก็ลูกสาวเนี่ยพอโตขึ้นมาก็ติดผู้ชายนะครับผมแล้วก็เหมือนกับลูกสาวเนี่ยหนีตามผู้ชายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่กลับมาบ้านที่นี่อีกเลยนะครับแล้วก็ส่วนสามีแกเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเสียชีวิตในบ้านหลังนี้แหละนะครับผมเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแบบหัวใจวายเฉียบพลันนะครับครับผมแกก็เลยมีอาการที่แบบว่าไม่อยากจะสูงสิงกับใครแกไม่อยากจะพูดคุยกับใครก็อาจจะเป็นเพราะผลกระทบทางจิตที่แกได้เจอมาตลอดนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ฟังจากชาวบ้านผมก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ไปว่าแกหรอกเพราะว่าแกก็คงมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจมาเยอะนะครับผมแล้วก็เสร็จจากวันนั้นเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมสถานที่กันจนเสร็จแล้วก็
ก็ประมาณสัก6โมงนะครับผมก็ทยอยกันกลับบ้านส่วนทางคณะครูทั้งนักเรียนหรือว่าชาวบ้านเองก็ทยอยกันกลับบ้านนะครับแล้วก็วันต่อมาเนี่ยเป็นวันที่จะต้องมาจัดกิจกรรมจริงๆแล้วเป็นการที่จะต้องมาเปิดค่ายลูกเสือวันแรกที่มานะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นการจัดกิจกรรมทั่วไปเข้าค่ายแล้วก็ตกกลางคืนมานะครับตอนหัวค่ำก็จะมีการทำกับข้าวกับปลาไปมีการไปหาของป่าแยกกันไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีการจัดเวรตามปกติแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นผมไม่ได้อยู่ในเวรดึกผมมาอยู่ในเวรช่วงหัวค่ำเวรดึกก็จะเป็นอีกทีมนึงแล้วเรื่องมันมาเกิดคืนที่สองคืนที่สองเนี่ยผมได้อยู่เวรดึกพอดีนะครับผมแล้วก็เวรดึกผมเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสามนะครับผมก็จะมีรุ่นพี่ผมในคนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่อยู่ด้วยอยู่กันประมาณ4คนนะครับผมแต่ว่า4คนเนี่ยจะแยกกันอยู่4มุมเพราะว่าป่ามันเป็นแบบรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็รุ่นพี่คนนึงเนี่ยเขาอยู่ตรงคนที่เกิดเหตุนะครับรุ่นพี่คนตัวต้นเหตุเนี่ยเขาอยู่ตรงปากทางเข้าตัวค่ายแต่ผมเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีห้องน้ำอยู่ด้วยแล้วก็มันมีช่วงเวลานึงเนี่ยสักประมาณตีหนึ่งตีสองที่เขารู้สึกว่าปวดฉี่เขาอยากปัสสาวะแต่ว่าเขาคิดได้ว่าครูเนี่ยเป็นคนกำชับว่าห้ามปัสสาวะเรียราดหรือว่าอุจจาระเรียราดในป่านี้เลยเด็ดขาดเพราะว่าคือครูเขาเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรที่ดูเหมือนลบหลู่เขาเนี่ยเขาก็อาจจะทำอันตรายอะไรกับเราได้ซึ่งนักเรียนเองเนี่ยก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีความรู้เรื่องการขอขมาเจ้าที่อะไรประมาณนี้เขาก็เลยกำชับว่าต้องทำธุระของตัวเองเนี่ยในห้องน้ำเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยตัวห้องน้ำอย่างที่บอกนะครับผมว่ามันอยู่หลังค่ายก็คือส่วนที่ผมอยู่ส่วนที่ผมเข้าเวรอยู่แล้วรุ่นพี่เนี่ยกว่าจะเดินมาหลังค่ายได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วระหว่างที่เขาเดินเนี่ยเขาก็จะมีการอั้นฉี่ไม่ไหวเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคือไม่ปัสสาวะในค่ายดีกว่าเราไปปัสสาวะที่ข้างบ้านยายซึ่งข้างบ้านยายเนี่ยก็คือลูกพี่ผมเนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาก็จะมีความกวนๆหน่อยนึงเขาก็จะคิดว่าในป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเจ้าป่าเจ้าเขาเราก็ไม่ไปฉี่แต่ว่าข้างบ้านยายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของยายยายเขาไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขายายก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยถือวิสาสะไปฉี่ที่รั้วบ้านยายนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงบ้านยายเนี่ยมันเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่ว่ามันเป็นบ้านยกสูงนะครับผมชั้นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นถุงล่างๆโล่งๆครับผมแล้วก็วันที่ตอนที่ไปเยี่ยวเนี่ยตอนที่ไปฉี่นะครับผมเขาได้ฉี่ที่ริมรั้วแต่ว่าข้างบนเนี่ยที่ป๋องลองคิดภาพดูนะครับผมมันจะมีแบบเป็นระเบียงไม้แต่ว่าระเบียงเนี่ยหันหน้ามาทางรั้วนะครับแล้วก็จะมีไฟสีส้มๆเนี่ยสลัวสลัวอยู่เป็นไฟของคนบ้านนอกนะครับก็จะใช้ไฟหลอดสีส้มเสร็จแล้วเนี่ยวินาทีที่กำลังฉี่นะครับผมเขาก็มองต่ำครับผมแต่ว่าตอนที่เขาทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เหนื่อยหน้าขึ้นมาเหนื่อยหน้าขึ้นมาเสร็จแล้วเขาเห็นคุณยายเนี่ยยืนมองอยู่เขาก็เลยแบบรู้สึกตกใจว่าเขารู้ว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนดุแล้วก็เขาก็กลัวว่าคุณยายเนี่ยจะด่าเขาแล้วก็เดี๋ยวไปฟ้องอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเล่นงานเขาอีกเขาก็เลยรีบไปแล้วก็แบบรีบขอโทษบอกว่ายายอย่าโกรธผมนะเดี๋ยวแล้วก็ขอโทษแล้วก็รีบไปเลยแล้วก็ถึงเวลาตีสามเสร็จปุ๊บผมกับรุ่นพี่เนี่ยก็ไปนอนนะครับผมจนถึงเช้าเนี่ยตีห้าก็ยังไม่มีเรื่องอะไรนะครับผมแต่ว่าตอนหกโมงเนี่ยรถกู้ภัยมาที่บ้านยายประมาณ2คันครับผมแล้วก็คนมามุงที่บ้านยายเต็มกันเลยนะครับผมทั้งคณะครูเนี่ยก็เลยไปดูนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่พบนะครับพี่ป๋องก็คือคุณยายเนี่ยเขาแขวนคออยู่ตรงระเบียงนั้นนะครับผมจริงเหรอคือใช่ครับผมคือตอนที่รุ่นพี่ผมเจอที่บอกว่ามีคนมายืนมองก็คือคุณยายมายืนมองคือเขาไม่ได้ยืนมองนะครับเขากำลังแขวนคออยู่แล้วก็อารมณ์แบบเขาแขวนคอแล้วก็คอเขาก็ก้มลงมองข้างล่างรั้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเมื่อคืนที่เจอเนี่ยไม่ใช่คนแต่เป็นศพนะครับสภาพศพของยายเนี่ยก็คือลิ้นจุกปากตาก็แบบถลนออกจากเบ้าอย่างเงี้ยครับผมคือหน้าแกดุเลยครับผมหน้าคือครูบอกว่าหน้าขนาดหน้าตอนตายยังดุอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นคือ
เราก็ทำค่ายอะไรกันจนเสร็จนะครับวันนั้นเนี่ยก็รีบๆเก็บของกันเลยพยายามไม่ให้ค่ำครูบอกว่าพยายามไม่ให้ค่ำเพราะครูแบบรู้สึกว่าแปลกๆรู้สึกว่าเขาเป็นลักษณะแบบผีใต้โหงนะครับผมแล้วก็ลักษณะแบบว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็เป็นคนดุอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผีจะขนาดไหนเนี่ยครูผมเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากเรื่องผีเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาเลยบอกให้รีบเก็บของเลยให้รีบจบค่ายเร็วๆให้กลับภายในช่วงบ่ายเนี่ยคือตอนหัวค่ำจะไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วก็พากันเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนผมอะที่เขาเป็นคนในหมู่บ้านที่บอกว่าผู้ปกครองเขามาช่วยเนี่ยคือเรื่องของคุณยายเนี่ยคือก็มีการจัดงานศพอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับผมเรื่องมันผ่านมาสักประมาณสัก4-5 วันหลังจากศพคุณยายหลังจากจัดการศพแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านล้างนะครับผมใช่แล้วด้วยบ้านของคุณยายเนี่ยเขามีต้นมะม่วงอยู่นะครับเขาจะปลูกเป็นเงาะเป็นมะม่วงเป็นต้นไม้ตามฤดูกาลที่เขาปลูกไว้แล้วก็ในช่วงนั้นมันจะเป็นมะม่วงใช่ไหมครับมะม่วงกำลังออกผลแล้วก็มีชาวบ้านคนนึงเนี่ยเขาไปแอบเด็ดมะม่วง คือเขาก็อารมณ์แบบว่าไม่เชื่อเรื่องผีอ่ะแล้วก็เขาประกอบกับด้วยว่าตอนที่ยายมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ได้ชอบยายอยู่แล้วก็คือยายเป็นคนที่ไม่สูงสิงแล้วก็ไม่พูดกับใครแล้วแกจะยิงกับทุกคนอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยแบบว่าเออตายไปได้สักตายไปได้คดีอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างละไม่มีเจ้าของลูกหลานก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็หัวก็ไม่อยู่บ้านนี้ตอนนี้ไม่มีเจ้าของไม่มีคนดูแลแล้วก็มะม่วงเนี่ยกำลังสวยเลยตอนนั้นนะครับก็เลยแอบเข้าไปในบ้านเพื่อไปเด็ดมะม่วงแล้ววินาทีที่เข้าไปในบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนเสียงอะไรที่มันดังแบบเหมือนเสียงแมวข่วนตรงฝาบ้านนะครับคือเสียงแมวข่วนตรงไม้อะไม้ฝาบ้านนะครับพี่ป๋องนึกเสียงออกไหมครับคือเสียงมันดังแบบแคทแคทแคทอย่างเงี้ยแล้วก็มันขยับตามที่เขาก้าวนะครับผมก็คือพอเขาก้าวไปได้ก้าวหนึ่งปุ๊บเสียงมันก็ขยับหนึ่งครั้งก้าวไปสองสามก้าวเสียงมันขยับตามแต่เขาไม่ได้หันหลังนะครับเขาไม่ได้หันหลังมองเขาไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคงจะเป็นพวกหนูพวกอะไรที่อยู่ในบ้านนั่นแหละมั้งอย่างเงี้ยครับผมพอเขาเด็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอื้อมมือไปเด็ดแล้วก็วินาทีที่หันกลับมาเนี่ยหันหลังกลับมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นก็คือยายครับผมไต่ฝาบ้านอยู่โอ้ยยายเนี่ยไต่ฝาบ้านแล้วก็แบบแลบลิ้นแล้วก็แบบคือหน้าเป็นวันที่ตายเลยหน้าเป็นวันที่แกตายเลยครับลิ้นจุกปากแล้วก็ตาฉลนออกจากเบ้าแล้วก็แลบลิ้นแล้วก็ไต่ไปไต่มาแล้วก็แบบเหมือนจะกระโดดใส่อะครับผมวิธานีนั้นน่ะชาวบ้านคนนั้นน่ะก็คือหนีเลยครับไม่อยู่แล้วไม่ออกทางประตูข้างหน้าด้วยเพราะว่าถ้าออกทางประตูข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องผ่านต้องวิ่งเข้าหายายครับผมซึ่งเขาก็คิดว่าถ้าวิ่งเข้าหายายต้องกระโดดใส่แน่ครับเขาก็เลยต้องวิ่งออกหลังบ้านยายไปที่รั้วครับเสร็จแล้วเขาไปเล่าเรื่องให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหลายๆคนก็แบบคนที่เชื่อก็ไม่เข้ามาเลยคนที่เชื่อก็แบบไม่อยากจะเข้ามาแถวๆนี้ก็ปล่อยให้มันล้างไปแต่คนที่ไม่เชื่อก็อยากเข้ามาลองปรากฏว่าบางคนก็เจอไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนบางคนเจอแบบไต่ฝาบ้านบางคนก็เจอแบบว่านั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนั่งแบบว่าเหมือนกับแกนั่งเฉยๆเหมือนมีคนนั่งนะพี่ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านแล้วแบบคือบ้านที่มันไม่มีคนอยู่แต่มันมีคนไปนั่งอยู่เงี้ยครับนั่งแล้วแบบก้มคออยู่อย่างเงี้ยหรือบางทีเจอหนักๆเลยคือแบบแกแขวนคอให้ดูนี่ครับผมช่วงกลางคืนอ่ะคือแบบแกแขวนตรงจุดที่แกแขวนตรงนั้นนะครับแขวนคอให้ดูเลยครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่มีใครไปยุ่งกับบ้านหลังนี้เลยแล้วก็ฝายตรงเนี้ยแทบจะไม่มีใครเข้าไปเลยครับครับผมโอ้ยขนลุกจังเลยอ่ะคือทุกวันนี้นะครับยังมีคนเจอแกอยู่นะครับคือไม่มีใครกล้าไปยุ่งอะไรด้วยเลยทุกวันเนี้ยผมยังได้มีเรื่องเนี่ยมันผ่านมา7 ปีใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้มันไม่เคยซาเลยก็คือเรื่องบ้านของยายเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้าไปก็เจอแล้วก็ไม่มีใครให้หมอผีไม่มีใครให้อะไรไปตามด้วยเขาบอกว่าเคยให้หมอผีเนี่ยเข้าไปเจรจาเข้าไปคุยเข้าไปพูดแล้วแต่ยายเขาแบบไม่ยอมไปครับหวงเขาบอกว่ารอให้ลูกมาไล่เองอะไรอย่างเงี้ยครับรอให้ลูกก็ใช่ครับผมก็คือลูกชายคนที่เขาติดคุกอยู่เนี่ยคือถ้าเขาถึงวันที่เขาพ้นโทษเขาก็ต้องปล่อยตัวเขาก็ต้องกลับมาบ้านตัวเองใช่ไหมครับเข
ขาบอกว่ารอให้ลูกกูมาไล่อย่างเงี้ยคือใครจะมาไล่กูก็ไม่ไปอะไรประมาณเนี้ยครับครับนี่ผ่านมา7ปีนะจากที่ตั้มบอกนี่แสดงว่าจากวันที่แกเสียจนถึงตอนนี้7ปีแสดงว่ายังคงมีการพูดถึงวิญญาณของคุณยายอยู่เหรออ๋อหลังบ้านคุณยายเป็นฝายน้ําแล้วก็ระหว่างบ้านคุณยายข้างหลังเป็นฝายน้ําข้างหน้าจะเป็นเหมือนค่ายลูกเสือแล้วปัจจุบันนี้ค่ายลูกเสือยังมีมั้ยก็คือเมื่อก่อนน่ะก่อนที่ยายจะเสียมีคนไปจัดค่ายลูกเสือทุกปีครับแต่ละโรงเรียนก็จะไปจัดครับแต่ว่าหลังจากที่ยายเสียไม่มีใครเข้าไปจัดค่ายลูกเสือเลยครับผมอ๋อไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครับผมแม้แต่คนที่เข้าไปหาแบบไปหาปลาไปตกเบ็ดอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่มีใครเข้าไปเลยถ้าไม่ใช่เวลากลางวันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตั้มตอนนี้ตั้มทำงานอยู่กรุงเทพถูกไหมส่วนน้องเป็นคนจังหวัดเชียงรายเหรอครับครับผมแล้วถ้าสมมุตินะสมมุติก่อนนะถ้าช่วงโควิดมันผ่านไปแล้วเนี่ยน้องจะกลับไปที่นั่นอีกไหมกลับครับพี่ผมว่าผมจะกลับไปช่วงประมาณเมษายนด้วยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยเออเหรอเอ้ยถ้ากลับไปดูฝากถ้ากลับบ้านฝากไปดูหน่อยสิได้ครับพี่คือผมก็ชอบอะไรที่แบบนี้นะผมชอบที่แบบมีผีแล้วผมก็ไปดูผีอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยพี่ฝากตั้มหน่อยคือถ้าสมมติไปสมมตินะถ้าไม่ไปไม่เป็นไรครับถ้าบังเอิญไปช่วยไปถ่ายเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบมือถือเนาะมือถือมันสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอได้อะไรเงี้ยอยากเห็นนะว่าสภาพบ้านเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้ผ่านไป7ปีบ้านมันโทรมลงไปไหมหรือว่ามันมีใครไปอยู่หรือลูกเขากลับมาอยู่หรือยังหรือว่าบ้านมันจะรื้อคิดว่าบ้านยังอยู่เนาะคงยังไม่มีคงไม่มีใครรื้อหรอกคิดว่าบ้านยังอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าลูกแกกลับมาหรือยังเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตอนที่ผมมากรุงเทพใหม่ๆนะครับสภาพบ้านเนี่ยก็คือสีไม้เนี่ยมันซีดหมดเลยนะครับแล้วก็ต้นหญ้าต้นอะไรมันก็ขึ้นเต็มบ้านแกไปหมดแล้วก็แบบมันดูแบบทรงบ้านร้างเลยครับพี่ก็ตอนนี้ก็เป็นบ้านร้างแล้วถ้าลูกแกไม่กลับมาอยู่อ่ะถ้ามีโอกาสกลับไปนะคือตอนนี้เราทำงานอยู่กรุงเทพครับคุณฝากน้องตั้มเนี่ยแต่ก็บังเอิญจะกลับไปลองแวะไปดูให้หน่อยนะฮะว่าบริเวณนั้นเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างคืองี้ตั้มก็ฟังผมฟังเรื่องของน้องผมขนลุกเพราะอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่าไอ้รุ่นพี่ของตั้มอ่ะตอนที่โทษนะไปยืนปัสสาวะและแหงนมองขึ้นไปอ่ะคงเข้าใจว่าคุณยายแกยังมีชีวิตอยู่นึกออกปะแกคงมาดูแต่ความเป็นจริงคือคุณยายแกตายแล้วนะฮะแกแขวนคอตายตรงนั้นน่ะซึ่งเรานึกภาพว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราไปยืนปัสสาวะอยู่อ่ะแล้วมองคุณยายผมขอโทษนะคุณยายผมไม่ได้ตั้งใจนะแต่ตอนนั้นน่ะคุณยายก็ไม่ได้เป็นคนแล้วนะแกเสียไปแล้วนะโอ้ยอันนี้แบบเนี่ยพูดแล้วขนลุกสู้อ่ะคือผมมีการเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าในวงกลุ่มเพื่อนหลายรอบนะครับแต่ผมเล่าถึงจุดเนี้ยจุดที่บอกว่ารุ่นพี่แงมองขึ้นไปแล้วแบบเจอคุณยายยืนอยู่เงี้ยแล้วก็อีกวันนึงมารู้ว่าคุณยายคือศพเงี้ยผมขนลุกทุกครั้งเลยเวลาพูดถึงช่วงเนี้ยพี่ก็ขนลุกตอนนี้ที่ตามเล่าถึงช่วงนี้พี่ก็ขนลุกครับแล้วพี่ก็นึกไปถึงอดีตฮะมันจะมีบ้านลักษณะแบบนี้เยอะมากว่าฟังผมเคยทำ13คนในบ้านผีสิงตนาแล้วนะที่เป็นรูปแบบ VCD อะครับมีบ้านหลังนึงที่อยู่ที่กาญจนบุรีไม่จำไม่ผิดอ่ะเป็นบ้านแบบเนี้ยที่เหมือนกับคุณตาคุณยายเสียแล้วบ้านก็ถูกทิ้งให้กลายเป็นบ้านร้างแล้วเหมือนญาติพี่น้องก็ไม่มีใครมาเอาเนาะแล้วเขาก็ว่ากันว่าเหมือนคุณตาคุณยายหวงของอะไรแบบนี้ครับหวงผลหมากรากไม้ใครมาเด็ดมะม่วงใครมาหยิบผลไม้ไม่รู้อะนะต้องเอามาคืนเพราะว่าเหมือนกับแกไปทวงคืนเนาะอันนี้ก็ที่หนึ่งนะและอีกที่หนึ่งใกล้ๆกรุงเทพเลยฮะแต่ผมจำไม่ได้มันอยู่หาดไทยราชนี่มิตรใหม่มินบุรีหรือหนองจอกผมก็เคยไปถ่ายรายการเรียกว่าบ้านหินเคลี้ยงมั้งอันนี้ก็เป็นอีกที่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าเป็นบ้านที่มีพื้นที่อนาบริเวณเลยครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็เป็นอีกเครื่องตำนานหนึ่งเนาะเราเคยไปถ่ายทำรายการกันก็เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านหวงของมากใครเกิดดอดเข้าไปหยิบนู่นหยิบนี่มาก็ต้องเอากลับมาคืนเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของยังหวงของอยู่ใช่ครับมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ให้เราเข้ามาแบบมันมีจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะแล้วสนุกมากครับทำเอาพี่ขนลุกอ่ะขอบพระคุณมากตั้มขอบพระคุณครับสวัสดีครับ